เห็นว่าหน้าหนาวตอนนี้เนี่ยนะกทมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยฝุ่นกลับมาแล้วนะคือเราก็เห็นตอนเช้าๆเนี่ยมันก็เหมือนจะหมอกๆจางๆแต่เขาตรวจสอบแล้วมันเป็นฝุ่นฮะไอพีเอ็ม 2.5 อะไรที่เรากลัวกันปีที่แล้วเนี่ยกลับมาอีกแล้วฮะครับพี่หมูว่าก็เมื่อวานนี้นะครับคุณประลองดำรงไทยเนี่ยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับก็มาบอกมาเปิดเผยว่าได้ตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 เนี่ยครับปรากฏว่าในเขตกรุงเทพมหานครเกินมาตรฐานถึง42สถานีนะครับโอ้โหซึ่งอันเนี้ยก็มันทำให้อากาศเนี่ยกลายเป็นอากาศที่ไม่ดีและมีอันตรายต่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะพื้นที่สูงเกินมาตรฐานในระดับวิกฤตสีแดงเนี่ยพบ1พื้นที่คือบริเวณตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับสูงถึง99ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็คือว่าทั้งกรุงเทพฯปริมณฑลนะเขาตรวจรวมไปเลยแต่ว่าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่มหาชัยใช่แล้วนอกจากนั้นก็มีค่าปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในกรุงเทพก็จะมีแขวงฮิลาลูจีเขตธนบุรีริมถนนกาญจนาภิเษกบางขุนเทียนบางนานะครับริมถนนดินแดงย่านดินแดงถนนอินทรพิทักษ์เขตธนบุรีดินถนนลาดพร้าววังทองหลางแขวงก็พาในเขตวังทองหลางเนี่ยประมาณนี้แล้วนอกจากนี้ปริมณฑลก็ยังมีพวกอำเภอเมืองนครปฐมอำเภอบางกรวยอำเภอปากเกร็ดอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ยังมีอ้อมน้อยติดมาหน่อยกับทุ่งแบนสมุทรสาครก็วิเคราะห์ได้ไม่ยากครับทำไมมันมาอยู่แถวๆนี้ก็คนมันเยอะรถมันเยอะใช่สาเหตุมาจากรถด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อากาศแห้งประกอบกับอากาศแห้งช่วงหน้าหนาวด้วยทำให้ปริมาณฝุ่นเนี่ยไม่มีการคือลมมันไม่พัดไงมันก็อบอยู่อย่างนั้นแหละนะแล้วก็ปริมาณควันรถปริมาณการเผาไหม้อะไรต่างๆคนก็อยู่เยอะคนอยู่เยอะพลพิษมันก็เยอะกรุงเทพมหานครก็เยอะเช้าๆด้วยหมอกเออไม่ใช่ไม่ใช่นี่อันตรายแล้วบ้านคุณกบก็ลาดพร้าวเนี่ยครับมีเต็มโดนเขาไปด้วยแต่ว่าผมว่าตรงนั้นน่ะมันนอกจากรถแล้วอ่ะมันมีก่อสร้างรถไฟฟ้าด้วยใช่ใช่ใช่อันนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มันฝุ่นมันเยอะเป็นไงแถวบ้านเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างตอนหายใจเป็นไงบ้างไม่มีเนี่ยอยู่แถวลาดพร้าวลาดพร้าวแหละมีไม่รอดหรอกนะวังทองใช่ไหมนี่ทางหน้าอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับผมนาวาเอกครับสมศักดิ์ขาวสุวรรณท่านก็บอกว่านะปริมาณฝุ่นเนี่ยที่เกินมาตรฐานในกรุงเทพเนี่ยมันจะมีจนถึงระหว่างวันที่12ถึง14ธันวาคมยังมีอยู่นะแต่ประมาณวันที่15ไปแล้วเนี่ยน่าจะเบาขึ้นนะอากาศเพราะอากาศเริ่มอุ่นขึ้นจะมีลมมาพัดมาอะไรมันจะทำให้สถานการณ์เริ่มเบาบางอากาศอุ่นขึ้นเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความหนาวนะหลังจากที่เรางัดเสื้อกันหนาวมาใส่กันนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะหนาวใช้ได้เลยอ่ะกรุงเทพมหานครนี่เรียกว่าเย็นเลยคนที่ชอบความเย็นนี่นะถึงใจเลยแล้วส่วนขึ้นดอยยังไม่ต้องห่วงเลยแม่คณิ้งครับเหมยขาบครับนะไปเที่ยวเขาคนไปเที่ยวเยอะครับกรุงเทพมหานครในเช้าตู่เนี่ยต่ำสุดอะช่วงที่หนาวจัดๆเนี่ย15-16นะช่วงกลางดึกถึงเช้ามืดเสื้อหนาวเลยทีเดียว7โมงเช้านี่ยัง19องศานะยังเย็นใช้ได้เลยกลางคืนนี่เขาเรียกว่าประหยัดแอร์กันเลยเออไม่ต้องเปิดเย็นกว่าแอร์เพราะข้างนอกเย็นกว่าแอร์ถูกต้องเออแต่ที่บ้านผมยังเปิดอยู่อ้าวทำไมอะมันอุ่นไงทำให้อุ่นไงมันทำให้อุ่นไงก็ผมเปิดก็25ไงก็อุ่นข้างนอกไงก็เหรอไหมเนี่ยคิดอย่างนี้เหรอไม่ใช่มันหนาวแล้วมันติดไงบางคนไม่มีแอร์เหมือนจะหายใจไม่ออกใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมเปิดแอร์ครับนะเออเหรอแล้วก็ผมเมาใช่ครับก็ไม่ได้ประหยัดอะไรก็ไม่ได้ประหยัดอะไรเออว่าคุณก็คนอย่างคิดอย่างนี้ก็มีเนาะหรือว่าปรากฏว่าเขาบอกว่าตั้งแต่วันเนี้ยไปต้นไปเนี่ยอากาศจะอุ่นขึ้นแล้วนะถือว่าทั่วประเทศเลยใช่ไหมใช่ครับอุ่นขึ้นเท่าไหร่2-4 องศาเซลเซียสใช่ไหมองศาเซลเซียสเลยเจอแล้วแต่ก็ยังมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปในเขตภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิก็ยังอยู่ที่ประมาณ10-21องศาเซลเซียสก็ยังหนาวยอดดอยเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่5-13องศาเซลเซียสแล้วก็มีหมอกหนาด้วยครับกรุงเทพมหานครส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยก็แต่ช่วงเช้าอุณหภูมิจะต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ19-25องศาเซลเซียสก็ยังหนาวก็เย็นๆคือจริงๆแล้วโดยรวมก็คือหนาวอยู่นี่แหละแต่ว่าอุ่นขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วไงสัปดาห์ที่แล้วบางพื้นที่ติดลบอ่ะยอดดอยอ่ะกรุงเทพก็อย่างที่บอก16ตอนนี้ก็10ถ้ากรุงเทพมหานครเนี่ย19ก็ถือว่าโอเค19-25มันเย็นๆเย็นสบายนะเพราะปกติเปิดแอร์เท่าไหร่ผมบ้านที่บ้านผมเปิดประมาณ24ผม25-26ประมาณนี้แล้วแต่ผมแนะนำได้ไหมครับทำไมฮะเปิดหน้าต่างดิเปิดทำไมฮะ
ก็มันจะได้รับอากาศฝุ่นอยู่เออก็ดีเหมือนกันนะเออแต่ว่าบ้านผมไม่มีนี่ไงไม่มีเหล็กดัดไงอ๋อเออเดี๋ยวมันไม่ติดอ่ะเอ้าก็มันไอ้เหล็กดัดอ่ะมันไม่ต้องติดก็ได้คุณติดมุ้งลวดพอมุ้งลวดผมก็ติดอ้าวมุ้งลวดติดไงอ๋อยังไงกลัวโจรกลัวโจรเนี่ยบางทีเนี่ยหลับไม่สนิทไงเห็นปะล่ะไม่กล้าคนคนกรุงเทพกล้าหมดหน้าเหรอมันเคยเออลืมไปลืมไปบ้านเขาเคยบ้านเออบ้านเคยโจรปีนบ้านผมมาแล้วนะตอนนั้นได้ได้ไปเยอะไหมได้ไปเยอะไหมไม่ได้อะไรนะผมได้ผมได้มาเยอะเลยโอ้ได้จากโจรอ่ะโจรไปเยอะได้จากหัวหน้าโจรอ่ะโอ้สุดยอดเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงข้ามไปเลยแต่ว่าเรื่องหนาวเนี่ยก็ทำให้เกิดเหตุสลดขึ้นนะเพราะว่าอีสานหรือว่าเหนือหรือว่าพื้นที่จังหวัดต่างจังหวัดเนี่ยยังหนาวอยู่ก็ยังมีคนก่อกองไฟเพื่อผิงไฟเกิดสลดขึ้นนะอย่างเราเนี่ยพูดกันเรื่องหนาวเนี่ยตลกๆนะแต่จริงๆอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบางพื้นที่ที่แบบว่าเย็นมากๆเนี่ยแล้วก็ทางแต่ละชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีฐานะเนี่ยเขาต้องผิงไฟแล้วเมื่อวานเนี่ยเกิดเหตุสลดเลยก็ทางร้อยตำรวจเอกเนี่ยกีทาพลมีมุกเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนสน.สภ.นายอามที่จันทบุรีเนี่ยเขารับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตถูกกองไฟคลอกที่บ้านเลขที่40บ้านสะแคหมู่11ตำบลช้างข้ามอำเภอนายอามก็เลยรีบไปตรวจสอบปรากฏว่าโอ้โหพบภาพสลดใจเลยฮะเป็นศพของนางเจือมอยู่ดีอายุ68ปีเจ้าของบ้านนะสภาพสุดสยองเลยฮะหน้าคว่ำลงไปในกองไฟโอ้โหแล้วก็ข้างๆตัวเนี่ยก็มีไม้เท้าช่วยพยุงแบบสี่ขาวางอยู่ข้างๆก็จากการสอบสวนนางสาวสุวรรณพวงบุญชูอายุ47ปีลูกสาวของผู้ตายเนี่ยก็ให้การว่าบ้านหลังเนี้ยปกติแม่จะอยู่คนเดียวฮะแม่อยู่คนเดียวแม่ป่วยอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ได้ป่วยแม่จริงๆยังไม่ได้ป่วยแต่ว่าแม่เนี่ยมีอาการเจ็บหลังจากอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนก็เลยเดินเหินไม่สะดวกตามภาษาคนแก่ด้วยก็เลยต้องใช้ไม้เท้าแต่จริงๆช่วยเหลือตัวเองได้นะแม่ช่วยเหลือตัวเองได้ก็ 2-3 วันก่อนเนี่ยแม่บ่นๆได้ยินแม่บ่นอยู่ว่าเอ้ยมันหนาวอ่ะเดี๋ยวต้องกองไฟผิดแก้คลายหนาวแล้วเขาก็เดี๋ยวจะมาทำให้อะไรเงี้ยลูกสาวบอกเดี๋ยวจะมาทำให้ความหนาวการผิงไฟเนี่ยมันคู่กันเขาบอกก็เดี๋ยวนะก่อนกันก็ทางบอกว่าบอกแม่ทางลูกสาวบอกแม่เดี๋ยวหนูทำให้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ทันทำเลยแม่เนี่ยทำซะก่อนก็คือแม่ไม่รอให้ลูกสาวมาช่วยก่อเองก่อนใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอยู่ดีไปโดนเผายังไงตำรวจเขาคิดว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าระหว่างที่คุณยายเนี่ยก่อกองไฟเนี่ยอาจจะสะดุดเนี่ยรอบๆกองไฟคุณเห็นไหมเห็นหินไหมเห็นหินไหมอาจจะสะดุดแล้วล้มพอล้มหน้าทิ่มลงไปในกองไฟเนี่ยแล้วด้วยความที่หลังไม่ค่อยดีอ่ะมันลุกไม่ได้ไงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะหมุนจะกิ้งอะไรเงี้ยมันไม่ทันไง hey, ตัวติดไฟหมายถึงว่าคุณยายนี่โดนไฟอะเผาทั้งข้อทั้งเป็นเนี่ยถูกต้องฮะโอ้โหก็คือไม่มีใครเห็นไม่มีใครอะไรเลยใช่เพราะว่าอยู่คนเดียวด้วยโอ้โหก็เลยช่วยไม่มีใครช่วยทันเลยก็เนี่ยครับโอ้โหนี่ทรมานมากแล้วเนี่ยกว่าจะถูกต้องกว่าจะเสียชีวิตนะด้วยความเคารพนะโอ้โหก็ถือเป็นเรื่องเศร้าที่เกี่ยวมากับภัยหนาวแล้วก็สภาพเห็นว่าสภาพศพนี่ยังไงฮะโอ้โหตามร่างกายนี่โดนคลอกนะกลางแขนเขินเนี่ยแขนเนี่ยเขาบอกว่าโดนไหม้จนเกือบขาดเลยอะเอาละเอาประมาณนี้ก็แล้วกันครับผมก็เรื่องสลดจริงๆนะครับจริงๆอย่างที่พี่หมูบอกอ่ะมันก็คู่กันนะคนต่างจังหวัดอ่ะมีเยอะนะก็คือผมสังเกตมาหลายข่าวแล้วนะหลายว่าหลายครั้งแหละลักษณะเนี่ยคือผิงไฟแล้วเสียหลักล้มก็มีวันก่อนก็ลุงคนหนึ่งก็แบบครับหน้าทิ่มลงไปเหมือนกันยังมีอีกรายนะที่ครับในท้องที่สภ.บ้านในโหดที่ชุมพรครับก็ตำรวจเขาก็พนักงานสวนเขารับแจ้งว่าพบศพเนี่ยผู้เสียชีวิตภายในบ้านเลขที่374หมู่7ตำบลนาขาอำเภอหลังสวนก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าภายในบ้านเนี่ยพบศพนายผินนิยมจิตอายุ70ปีนะในสภาพนอนไม่ใส่เสื้ออ๋อนอนไม่ใส่เสื้ออันนี้ก็เป็นลักษณะของด้วยความลบหนาวตายถ้าอย่างนั้นนะแล้วท่านอายุ70แล้วด้วยไงคือท่านเนี่ยเท่าที่สอบถามจากคนในละแวกเขาบอกว่าท่านเนี่ยตามภาษาคนแก่ก็บางทีก็ไม่ชอบใส่เสื้อ
ก็แล้วช่วงเนี้ยชุมพรเนี่ยมันเย็นนะคนอาจจะบอกว่าใต้ฝนตกแต่ไม่ใช่ชุมพรเนี่ยยังเย็นอยู่คือหัวค่ำเนี่ยอาจจะไม่เย็นมากครับเวลานอนก็นอนติดไงไม่ใส่เสื้อใช่ไหมพอกลางดึกบางทีมันเย็นไปเรื่อยๆเย็นแล้วเราหลับไปแล้วใช่บางทีมันความหนาวเย็นเนี่ยมันอาจทำให้เรารับไม่ไหวใช่แล้วสุดท้ายก็อาจจะเสียชีวิตเนี่ยนะขอแสดงความเสียใจทั้งสองเหตุการณ์กันแล้วกันครับผมนะครับ